คุณผู้ชมครับนี่คือรายการถอดรหัสเซียนนะครับรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมมีหลักยึดหลักคิดในการลงทุนนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาครับผมพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับคุณพิชัยจาวลานะครับซึ่งเรื่องของทฤษฎีผลประโยชน์นะครับเราก็คุยกันถึงตรงนั้นนะฮะแต่ว่าแม่เสียดายจริงเรื่องของทองนะครับจริงๆมีเยอะกว่านี้ครับเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้ผมเลยต้องเชิญคุณพิชัยมาอีกรอบครับมาพูดคุยเรื่องของทองครับเพราะว่าตอนนี้มันอยู่ในช่วงของความก้ำกึ่งครับว่าจะเป็นอย่างไรครับนั่งอยู่กับผมแล้วครับคุณพิชัยจาวลาสวัสดีครับคุยเรื่องทองสัปดาห์ที่แล้วเราคุยกันไม่ค่อยจบนะเพราะว่าคือผมอยากจะรู้ว่าทองเนี่ยมันมีโอกาสที่จะไปได้ต่อหรือว่าจะลดลงคุณพิชัยบอกผมอย่างชัดเจนว่าคุณแสบถ้าคุณจะซื้อเพื่อลงทุนเนี่ยอย่าไปซื้อยาวๆอ่ะไม่ใช่แต่ผมก็มีข้อค้านเหมือนกันหลายๆเรื่องเดี๋ยวก่อนหน้านี้เราทบทวนอีกรอบนึงทำไมคุณพิชัยถึงบอกว่าอย่าไปลงทุนทองเลยคือถ้ามองผ่านทฤษฎีระบบผลประโยชน์เนี่ยมันโอเวอร์บอทมากคือคนกลุ่มใหญ่ด้วยเหตุผลและข้อเท็จซื้อเยอะเลยแก่ด้วยเหตุผลและข้อเท็จจริงที่ชี้นำแบบนั้นจริงๆว่ามันเป็นเซฟเฮเว่นว่ามันเป็นแหล่งหลบภัยที่ดีนะครับแล้วมีคุณค่าในตัวเองในระยะยาวเพราะว่าเศรษฐกิจยุโรปเนี่ยมีปัญหาถึงวันนี้เนี่ยกรีซก็ยังไม่เห็นทางรอดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหายุโรปไม่จบเพราะฉะนั้นเนี่ยทองก็ยังน่าลงทุนและก็ผ่านจุดที่โอเวอร์บอทมากๆไปคือจุดที่ดีดแรงมากๆไปแล้วน่าลงทุนในสายตาของใครหลายคนเราพูดคำนี้ดีกว่าแต่เวลามองผ่านทฤษฎีเนี่ยมันกลายเป็นจุดที่ว่าถึงแม้ถูกต้องตามเหตุผลแต่เราซื้อกันมากเกินไปแล้วมันโอเวอร์บอทแล้วเราก็ให้ราคากับตรงนั้นแทนคล้ายๆกับที่ผมอธิบายเรื่องเงิน US อะแต่กลับด้านกันมันก็จะกลายเป็นว่าเราต้องให้ราคาว่าสิ่งนี้มันโอเวอร์บอทมีการซื้อมากเกินไปเพราะฉะนั้นราคามันย่อมลงเรื่องนี้ผมก็ต้องถามคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่สามารถกำไรพร้อมๆกันหมดได้ในเวลาเดียวกันเป็นทิศทางหลักที่ว่าสมมุติคน 90% ซื้อทองคำแล้วจริงผมไม่ได้คิดไปเองนะฮะซื้อคนที่จะซื้อนะคนที่ไม่ซื้อก็ไม่ซื้อคนที่ซื้อคือคนที่เข้าไปซื้อและเข้าไปเทรดมีการมีเกิดขึ้นเป็นราคาเกิดขึ้นมาเนี่ยเข้าไปซื้อเป็นส่วนใหญ่แล้วนะฮะคนส่วนใหญ่ขนาดนี้เนี่ยจะกำไรแล้วให้คนกลุ่มเล็กๆที่ขายเนี่ยขาดทุนให้คน 90% กำไรพร้อมๆกันหมดมากๆมันเป็นไปได้ยากตามหลักการมันเป็นไปได้ยากวันนี้ทุกคนบอกว่ากำไรใครๆก็กำไรทองที่ผ่านมามันยังไม่ถึงคน 90% ก็คือคนเริ่มราคาเคลื่อนจากคนส่วนน้อยที่เข้าไปซื้อทองเพิ่มมาเป็นคน 30% 50% 60% 80% คนที่เล่นทองอ่ะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไม่มีลดนะแบบลองสังเกตดูคนกลุ่มใหม่ๆเข้ามาลงทุนในทองคำมากขึ้นคนที่ไม่สนใจก็เข้ามาคนที่ไม่สนใจก็เข้ามาเพราะเหมือนกับว่าราคาทองคำมันรอมันดึงดูดให้คนอ่ะทนไม่ได้แล้วเข้ามาซื้อทองกันมากเรื่อยๆจนมันเริ่มเวลาเอาทฤษฎีไปแอพพลายมันเริ่มเป็นคนส่วนใหญ่จริงๆแล้วที่เข้าไปซื้อทองกันมากเนี่ยคือผมตีความอย่างนั้นนะและถ้ามันเป็นคนส่วนใหญ่จริงๆเมื่อไหร่มันจะไม่สามารถขึ้นอีกมากๆมันจะขึ้นอีกนิดหน่อยได้เพราะฉะนั้นเนี่ยแนวโน้มมันจะเข้าสู่คลื่นของขาลงโดยไม่คำนึงถึงเหตุผลข้อเท็จจริงนะอย่าลืมตรงนี้เพราะเวลาเราแย้งด้วยเหตุผลนะมันมีเยอะแยะว่าควรซื้อทองนะครับแต่เหตุผลที่ไม่ควรซื้อทองจริงๆก็มีเยอะนะมองในแง่พื้นฐานเนี่ยทองก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่เพราะว่าเราไม่ได้ใช้มันแล้วเราไม่ได้เอาทองมาใช้จริงๆแล้ววันนี้เราซื้อเพื่อการลงทุนต่อๆกันเก็งกำไรต่อๆกันเท่านั้นเองคือเราไม่ได้เอามาใส่ซื้อทองแต่ว่าไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่เพราะซื้อทองแห้งหลายคนซื้อทองที่จะซื้อรูปพรรณก็ไม่เอามาใส่ไม่ใส่กลัวโดนจะขโมยครับคือมันไม่เป็นเทรนด์มันไม่เป็นแฟชั่นด้วยแล้วมันหมดสมัยนิยมด้วยตรงนี้เราถือว่าทองคำเนี่ยขาดปัจจัยพื้นฐานรองรับที่มี significant พอสมควรเลยนะเพราะว่าท้ายที่สุดของที่มีคุณค่าที่เราจะลงทุนจริงๆเราจะลงทุนในอะไรเราต้องลงทุนในของที่มันใช้อะไรได้ไม่ใช่เหรอเราจะลงทุนในของที่เราไม่รู้จะมันไปใช้อะไรอ่ะมันไม่ make sense นะถ้าอธิบายแบบเรียบง่ายนะแบบ simplify ที่สุดนะแบบ simple ที่สุดแบบ basic ที่สุดเราต้องอธิบายแบบนี้ว่าสิ่งนี้มันไม่มี fundamental support เราต้องเผื่อใจไว้ด้วยนะเวลาเราจะลงทุนในอะไรสักอย่างหนึ่งนะว่าถ้าทุกอย่างไม่เป็นไปอย่างที่เราคิดเราจะเอาสิ่งที่เราลงทุนไปทำอะไรถามใจตัวเองดูสิเราจะทองแท่งไปทำอะไรครับให้ลูกให้หลานลูกหลานก็บอก
ไม่อยากใส่อ่ะแล้วซื้อมาเพื่ออะไรซื้อเพื่อขายต่ออย่างเดียวอ่ะมันผิดหลักการนะในแง่หลักการมันผิดถึงแม้ราคาขึ้นก็ตามแต่ผิดหลักการเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้ราคายิ่งมองผ่านทฤษฎีระบบผลประโยชน์เนี่ยมันยิ่งจะไม่ค่อยขึ้นได้มากนักแล้วก็ยิ่งทำให้มันดูไม่น่าลงทุนเพิ่มขึ้นเมื่อมองในแง่ปัจจัยพื้นฐานคือทฤษฎีผลประโยชน์คุณพิชัยบอกว่าอย่างไรซะเราต้องให้น้ำหนักกับมันก็ไปไม่ถึง 2,000 หรอก 2,000 อาจจะเห็นได้บ้างแต่ชอบในระยะ10ปี 1,000 2,000 มันไปแค่นี้ใช่ดีไม่ดีคุณพิชัยมองไป 1,000 นี่ผมยังบอกคือถ้ามันเป็นไปได้เหรอคืออาจจะ 1,000 ต้นๆไงใน10ปีข้างหน้ามันนานนะอะไรก็เป็นไปได้ 1,200 1,300 1,100 หรือหลุด 1,000 ก็เป็นไปได้เขาบอกซื้อ10ปีนะเขาบอกซื้อทองซื้อทองมีแต่ขึ้นมาโดยตลอดที่ผ่านมาก็มีแต่ขึ้นมาโดยตลอดแต่ภาวะของทองไม่เคยโอเวอร์บอทขนาดนี้ครับไม่เคยในประวัติศาสตร์ที่ทองคำเนี่ยโอเวอร์บอทและเป็นแมสที่เข้าไปลงทุนกันมากขนาดนี้ตรงเนี้ยเราต้องให้ราคากับมันเพราะฉะนั้นสิ่งที่เคยเกิดขึ้นก็จะไม่เป็นตลอดไปได้นะครับเพียงแต่ว่าเรากะเก่งมันยากว่ามันจะลงแรงหรือลงช้าจะค่อยๆลงหรือจะลงอย่างรวดเร็วจะใช้เวลานานแค่ไหนจะยืดเยื้อกี่ปีที่จะลงตรงนี้มันกางยากไงเกินความสามารถที่ผมจะมองแต่ผมมองในหลักการกว้างๆว่ามันไม่น่าลงทุนอันนี้มองได้แล้วบางทีมันไม่ได้รีเลทกับปัจจัยพื้นฐานหรอกอย่างที่ผมบอกว่าของไม่ดีราคาก็ขึ้นได้ของดีราคาก็ลงได้ในเฉพาะหน้าของมันเพราะฉะนั้นถ้าเรามองเรื่องปัจจัยพื้นฐานเพียวๆนะเราไม่ซื้อทองตั้งแต่15 18แล้วเพราะว่าปัจจัยพื้นฐานมันก็15เพราะทอง18นะครับวันนี้ 20,000 กว่านะถูกผมถึงบอกไงว่าปัจจัยพื้นฐานกับราคามันไม่ได้รีเลทกันอย่างตรงไปตรงมาเสมอไปตอนทองที่อยู่15 18เนี่ยคนก็ไม่ได้นิยมใส่ทองแล้วนะครับนึกออกมั้ยคนก็ไม่นิยมใส่ทองเป็นเครื่องประดับแล้วแต่ราคาก็ขึ้นได้ราคาก็ขึ้นมาถึง 25,000 ได้เพราะมันไม่จำเป็นต้องรีแอคกันอย่างเป็นเหตุเป็นผลเสมอไปราคากับปัจจัยพื้นฐานนะครับเพียงแต่มันจะเป็นเหตุเป็นผลกันในที่สุดเราต้องให้ความสำคัญกับมันตรงนี้อย่าไปมองเฉพาะหน้าว่าทองคำไม่มีปัจจัยพื้นฐานรองรับคุณพิชัยบอกไม่มีฟันดาเมนทัลซัพพอร์ตแล้วขึ้นมาได้ไงตั้งเยอะเราหลงไปกับภาพเฉพาะหน้าไงซึ่งมันไม่จำเป็นต้องรีแอคกันอย่างเป็นผลแต่ในระยะยาวนึกถึงคำพูดของวอร์เรน บัฟเฟตต์ให้ดีๆของไม่ดีราคาจะลงในที่สุดไปหาปัจจัยพื้นฐานของมันถูกไหมเพราะฉะนั้นทองคำอ่ะไม่มีปัจจัยพื้นฐานรองรับวันนี้ลงทุนหรือเก็งกำไรก็ตามต่อกันไปเพื่อขายต่อเพราะมองว่ายุโรปไม่ดีเมื่อไหร่ภาพตรงนี้เปลี่ยนทองคำก็เป็นขาลงในระยะยาวได้คุณชัยนอกเหนือจากถ้าเกิดเราลองมองกันจริงๆนะปรากฏการณ์ของยุโรปเราก็พอรู้กันปรากฏการณ์ที่ล่าสุดปีนี้ที่เราก็กังวลทำให้คนซื้อทองคำก็คือเรื่องของความไม่สงบอย่างเช่นอิหร่านเป็นต้นตรงนี้มันไม่ผลักดันราคาทองให้ทะยานขึ้นไปทำนิวไฮแล้วทำนิวไฮอีกแล้วไม่ทำนิวไฮแล้วในทำนิวไฮอีกไม่ได้ได้สระดับหนึ่งได้อาจจะได้สักอย่างที่ผมบอกอะว่าผมไม่พูดนะว่ามันจะขึ้นไป 2,000 แน่นอนผมบอกขึ้นไม่ขึ้นไม่รู้แต่ขึ้นได้เป็นไปได้ 2,000 กว่าหน่อยๆเป็นไปได้แต่ผมไม่ได้ให้ราคากับมันผมไม่ได้ให้น้ำหนักว่าเราซื้อ 1,700 เพื่อไปขาย 2,000 เนี่ยเขาเรียกว่าการเก็งกำไรไงผมไม่เรียกว่าการลงทุนนี่เพราะฉะนั้นผมถึงไม่สนใจไงผมมองว่ามันจะขึ้นมากๆเหมาะสมแก่การลงทุนนะไม่ได้1ปัจจัยพื้นฐานรองรับไม่ดีพอคือวันนี้เห็นชัดเจนเลยว่าปัจจัยพื้นฐานที่เอามาบริโภคเอามาใช้กันจริงๆมั้ยผมต้องคิดเผื่อไว้ด้วยสิว่าถ้าผมซื้อแล้วมันไม่เป็นไปอย่างที่คิดอ่ะแล้วผมจะทองไปทำอะไรล่ะผมซื้อที่ไม่ดีกว่าเหรอเกิดราคาตกผมเอาไปสร้างตึกสร้างอพาร์ตเมนต์สร้างโรงแรมผมก็หารายได้จากที่ผมได้ราคาตึกผมก็ไม่แคร์ผมลงทุนหุ้นดีๆไม่ดีเหรอเกิดมันผิดพลาดราคาตกไป 30% เลย 50% ผมก็ได้ดีวิเดนที่ดีได้ปันผลและหุ้นตัวนั้นก็ยังมีปัจจัยพื้นฐานที่ดีที่จะกลับขึ้นมาในที่สุดแต่ทองมันไม่มีสิ่งนั้นมันขาดสิ่งนั้นอยู่เพราะฉะนั้นผมก็ต้องระวังใช่ไหมที่จะซื้อลงทุนทองอันนี้คือหนึ่งเหตุผลคือทองตกลงไปเราก็กินผมจะไปทำอะไรเอาไปทำอะไรไม่ได้เอาไปทำอะไรกินก็ไม่ได้อีก10ปี20ปีเอาไปให้ลูกเผื่อลูกจะถามเราอะว่าซื้อทำไมเราก็จะบอกว่าซื้อเพราะหวังจะขายต่อแล้วบังเอิญว่ามันไม่เป็นอย่างที่คิดก็เลยเอาให้ลูกบอกฉันไม่ใส่ฉันจะใส่เพชรใช่ไหมเราต้องเผื่อไว้ด้วยไงอันนี้เป็นเหตุผลหลักที่ผมบอกว่าผมไม่ลงทุนทองและทองไม่น่าสนใจในแง่ปัจจัยพื้นฐานนะหนึ่งเวลามองผ่านระบบผลประโยชน์
ก็โอเวอร์บอทมากๆเพราะเราตีความว่าคน 80-90% อ่ะซื้อละไม่ใช่ก็ใกล้เคียงถ้าไม่90ก็80 70ละอยู่ในโซนอันตรายแล้วมันจะขึ้นไป 2,000 กว่าปล่อยไปไม่เป็นไรเวลามองผ่านทฤษฎีก็อันตรายด้วยเหตุผลข้อเท็จจริงไม่มองเพราะราคามันเปลี่ยนได้วันที่ทองคำตกราคาก็มาเปลี่ยนแปลงเหตุผลให้รองรับได้วันนั้นยุโรปก็อาจจะดูดีขึ้นอเมริกาดูดีขึ้น US แข็งขึ้นเงินบาทอ่อนเป็นไปได้หมดใช่ไหมอย่าลืมนะถ้าเกิดว่าผมลองย้อนกลับไปคนบอกว่าทองคำมีแต่ขึ้นมาโดยตลอดถ้าผมย้อนกลับไปผมจำไม่ได้ว่าปี2500สักเท่าไหร่ต้นๆเนี่ย22 23หรืออะไรเนี่ยแหละราคาทองเคยขึ้นไปพุ่งถึง700แล้วก็หล่นลงมาเหลือ200 300 400ครับคือตอนเนี้ยเราก็ไม่รู้ว่าทองจะลงแรงหรือไม่แรงนะผมพูดอย่างนี้แล้วกันผมพูดว่ามันอาจจะลงไม่แรงอาจจะลงช้าแต่มันไม่ขึ้นมากเหมาะสมแก่การลงทุนอ่ะไม่เหมาะหรืออาจจะลงแรงก็ได้เมื่อถึงเวลาของมันเราก็ไม่รู้เมื่อไหร่ยังไงผมก็เลยพูดกว้างๆไงภาพทองว่ามองผ่านไปหลายๆปีใช่มองไปอีกหลายๆปีเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเราลงทุนในทองคำเนี่ยถ้าเราไม่ได้ถือยาวนะก็ไม่ควรถ้าเราจะเก็งกำไรนั่นอีกเรื่องนึงหลายจะคิดว่าเราไปซื้อ 1,700 เพื่อขาย 1,800 นั่นอีกเรื่องนึงแล้วแต่ผมไม่ทราบไงแต่คุณพิชัยอาจจะไปขาย 1,900 ได้อ่ะไปขาย 2,000 ผมไม่ทราบผมก็ต้องค้านคุณพิชัยอย่างนี้ก็วันนี้ทองคำมันผลิตได้น้อยมันผลิตได้น้อยต้นทุนเหมืองมันแพงขึ้นซัพพลายที่มันน้อยลงมันจะผลักดันตัวของดีมานด์และท่ามกลางที่ดีมานด์เยอะนะฮะมันจะผลักดันตัวของราคาให้มันพุ่งสูงขึ้นน่ะสิอย่างนี้มันพอพูดเป็นเหตุผลได้ไหมผมว่าไม่ make sense เท่าไหร่ผมไม่เชื่อว่าทองเนี่ยมันลิมิเต็ดขนาดนั้นแล้วผมก็ไม่เชื่อว่าคอสของการที่จะเอาทองขึ้นมาเนี่ยแล้วแปรรูปอะหรือเอามาทำเป็นทองแท่งอะไรก็ตามเนี่ยมันแพงขนาดนั้นโอเคผมอาจจะไม่แน่ใจตรงนี้มากนักว่าต้นทุนจริงๆเนี่ยมันเท่าไหร่แต่เท่าที่ผมเคยทราบเนี่ยไม่ใช่แบบที่คุณแสพูดว่าต้นทุนสูงมากไม่คุ้มกับผมเคยได้ยินว่า600เหรียญ700เหรียญณตอนนั้นแต่ว่าล่าสุดผมก็ไปถามมาเมืองใหม่เขาบอกประมาณสัก1,200 1,300ก็กำไรดีเห็นไหมก็กำไรดีนะกำไรดีนะครับแล้วทองก็ไม่ได้ขาดแคลนนะครับแล้วทองก็ออกมาเยอะมากๆในช่วงที่ผ่านมานะเออก็ต้องระวังใช่ก็ต้องระวังตรงนี้ด้วยครับคือในแง่พื้นฐานก็เรื่องนึงควรระวังอยู่แล้วล่ะเพียงแต่ในโลกของความเป็นจริงอะผมเข้าใจว่าเราจะมองพื้นฐานอย่างเดียวไม่ได้ถ้ามองพื้นฐานอย่างเดียวบางทีเราเห็นว่าเป็นของไม่ดีเราก็ไม่ซื้อแต่ของไม่ดีมันขึ้นได้ไงเราเคยเห็นหุ้นไม่ดีแล้วราคาขึ้นไหมเยอะแยะไปเขาเรียกหุ้นปั่นถูกไหมครับแต่ขึ้นได้ไงครับแล้วขึ้นได้เยอะไหมอ่ะเยอะเยอะด้วยเพราะฉะนั้นบางทีอะเรื่องพื้นฐานอย่างเดียวมันไม่ใช่คำตอบของการเทรดดิ้งไงแต่นั่นเป็นเจ้าเขามีเจ้าแต่ทองผมไม่รู้ว่ามีเจ้าหรือเปล่าไม่หรอกกลไกเราไม่เรียกเป็นเจ้าอันนั้นก็เป็นมุมมองของแต่ละคนผมก็ไม่ได้มองว่านั่นเจ้าหรือไม่เจ้าผมก็มองว่าเป็นกลไกเหมือนกันผมก็ไม่เชื่อนะในผมก็ไม่ได้ศรัทธาในลอจิกที่ว่ามีคนไทยกลุ่มนึงที่เป็นนักปั่นหุ้นแล้วปั่นทีไรได้กำไรทุกทีแล้วคุมเกมทั้งหมดอยู่ผมไม่ได้เชื่อในลอจิกนั้นนะผมเชื่อว่านักปั่นหุ้นมีแต่เขาอาจจะกำไรก็ได้เขาอาจจะขาดทุนก็ได้เขาไม่ได้ทุกครั้งไม่ได้ทุกครั้งคือความพยายามที่จะปั่นหุ้นมีแน่แล้วมีมากด้วยในปี2538ปี2537ในสมัยที่ตลาดหุ้นกับคนไทยยังใหม่ต่อกันแล้วนักปั่นก็เจ็บไปเยอะเจ็บไปเยอะผมบอกให้แล้วพอสอนี้อ่ะคนปั่นหุ้นก็มีน้อยคนที่พยายามจะปั่นนะโดยคิดว่าตัวเองควบคุมเกมทุกอย่างได้ในตลาดก็เหลือน้อยลงและถึงทำแล้วก็ไม่ได้มีการันตีว่าจะสักเซสนะขึ้นอยู่กับว่าเขาจะปั่นตอนไหนถ้าเขาสมมตินะว่านักปั่นหุ้นอะไปปั่นตอนที่แม้ซื้อกันมากอะเงินของนักปั่นหุ้นก็ไปรวมกับเงินของ 97% ใช่ไหมก็กลายเป็นแมสเหมือนกันแต่เป็นแมสตัวโตไงถ้าอธิบายด้วยกลไกอะก็จะต้องขาดทุนนึกออกไหมแต่ถ้านักปั่นหุ้นอะจะพยายามปั่นหุ้นตอนที่คนส่วนใหญ่กลัวคนส่วนใหญ่ขายนะเงินของนักปั่นหุ้นก็จะมาแมชกับคน 3% 5% ที่เขาซื้อที่คน 90% กว่าขายอย่างนี้สิกำไรมันอยู่ที่ช่วงเวลาจิตวิทยาต่างๆที่คนที่จะปั่นหุ้นต้องรู้ด้วยซึ่งผมไม่รู้ไงว่าเขารู้หรือเปล่าครับผมจอร์จโซรอสขายไปในระดับประมาณสัก1,600ตรงนี้ราคายังคงทะยานขึ้นมาอยู่จอร์จโซรอสจะกลับไปซื้อไหมเป็นไปไม่ได้อย่า underestimate
จอร์จโซรอสต่ำนะผมจะบอกให้จอร์จโซรอสนี่แหละใช้จิตวิทยาซ้อนจิตวิทยาตรงไหนรู้ไหมครับเขาขาย 1,600 เขาขายได้แพงพอร์ตเขาอาจจะถูกมากอาจจะซื้อมาตั้งแต่ 2, 3, 400, 500เหรียญถูกไหมฮะแล้วเขาอาจจะขายออกไปที่ 1,600 จนหมดจริงหรือไม่จริงผมไม่รู้นะเขาบอกว่าหมดเราเชื่อได้ 100% หรือเปล่าอาจจะไม่หมดก็ได้แต่เขาคงขายแต่ประเด็นของการเลือกไทมิ่งหรือโซนราคาที่จะขายของคนที่มีจิตวิทยาอย่างซอร์สโซลอสเนี่ยเราต้องให้ราคาเราต้องย้อนกลับไปคิดว่าทำไมเขาขาย 1,600 แล้วมันขึ้น 1,900 อาจจะไม่ได้แปลว่าเขาผิดอาจจะแปลว่าเขาจงใจเนี่ยให้คนน่ะรู้สึกไม่อยากตามเขาไงนึกออกไหมเพราะถ้าเขาไปขายที่ 1,900 เนี่ยสมมุติ 1,900 มันพอดีที่จะเป็นจุดสูงสุดนะแต่การที่จอร์จโซรอสไปขายตรงนั้นมันอาจจะไปบิดเบือนกลไกไงทำให้คนน่ะอยากขายตามมันไปบิดเบือนกลไกทำให้ 1,900 เนี่ยอาจจะไม่ใช่จุดสูงสุดก็อาจจะทำให้ขึ้นต่อถูกไหมเพราะว่าคนมองและอยากขายตามจอร์จโซรอสต้องมีอยู่เยอะในโลกนี้คนไทยอาจจะให้ราคาจอร์จโซรอสน้อยคนระดับโลกที่อยู่ในทางยุโรปอเมริกาอาจจะมีเฮดฟันใหญ่ๆเยอะแยะไปที่เขาอยากตามจอร์จโซรอสก็ต้องบอกในเวลาที่เขาทั้งถูกทั้งผิดแต่วัดผลยาวๆเช่นขาย 1,600 ดูเหมือนผิดแต่ถ้ามาดูอีก3ปี5ปีข้างหน้าเขาอาจจะไม่ผิดเลยเพราะทองก็แค่ขึ้นไป 1,900 แล้วตกมา 1,200 ใช่ไหมแต่คนที่ขายตามจอร์จโซลอสเนี่ยเสียความรู้สึกไหมเฮดฟันใหญ่ๆที่มองจอร์จโซลอสเขาอาจจะต้องการแบบนั้นไงเพื่อให้คนไม่ต้องตามเขาไงวันหลังแล้วเขาก็ไปขายอีกทีที่ 1,800-1,900 ก็ได้โดยที่ไม่พูดนึกออกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ขายตรง 1,600แล้วมันขึ้นไป 1,700-1,800-1,900 ก็จะเริ่มรู้สึกใช่ไหมว่ามันหลังไม่ตามจอร์จโซลอสดีกว่าเสียความรู้สึกขายแล้วขึ้นไปตั้งเยอะแล้วขึ้นแรงด้วยนี่คือสิ่งที่ผมเดาเอานะเขาอาจจะคิดอย่างนี้ก็ได้เราต้องไม่มองทื่อๆไงในเกมแบบนี้มันมีผลประโยชน์ทับซ้อนคือจิตวิทยามันเยอะเรามองไม่ออกหรอกจริงๆแล้วแล้วแต่ว่าเขาต้องการอะไรผลประโยชน์เขาเป็นอะไรยังไงแต่ความเป็นจริงอย่างนึงเราต้องยอมแล้วว่าคนน่ะอยากจะซื้อหรือขายตามจอร์จโซลอสมีเยอะไงเพราะฉะนั้นถ้าเขาเลือกที่จะพูดว่าเขาขายตรงนี้เขาต้องเข้าใจกลไกแล้วว่าคนจะขายตามเขาเยอะคุณพิชัยครับถ้าเกิดว่าเรามาประมวลกันหมดนะฮะวันนี้ทองไม่น่าซื้อ US พอซื้อได้นะครับอะไรที่นอกเหนือจาก US แล้วเราควรว่าเราน่าที่จะเข้าไปศึกษาเข้าไปดูเข้าไปลงทุนหุ้นนะแต่ว่าให้รอจังหวะซื้อแค่นั้นเองอ๋อหุ้นแต่ต้องรอจังหวะให้รอจังหวะซื้อนะครับสำหรับนักลงทุนนะคะและอสังหาริมทรัพย์ดีตลอดดีเสมอต่อไป AAC 2558อสังหาริมทรัพย์เป็นสิ่งที่ดีแน่นอนเหมาะกับการลงทุนในระยะยาวและถ้าใครบอกว่าเงินไม่พอหรือพอร์ตเล็กเลยทำให้ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ไม่ได้ก็เลยต้องมาสนใจในหุ้นนะก็เดี๋ยววันหลังหาวิธีเดี๋ยวผมจะหาวิธีให้คนเงินน้อยหรือแทบจะไม่มีเงินก็สามารถสนใจและเริ่มลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ได้ผมก็อยากถามว่าอสังหาริมทรัพย์ผมจะไปลงทุนได้ยังไงได้ได้มีวิธีถ้าเกิดว่าเป็นคนทำงานเงินไปจมในอสังหาได้ได้คือตรงเนี้ยผมมีวิธีเดี๋ยวไว้วันหลังผมจะบอกคือคนไม่มีเงินก็ทำได้ไม่จำเป็นต้องคิดว่าไม่มีเงินที่จะลงทุนอสังหาแล้วมาหุ้นเสมอไปมันถูกในระดับนึงแต่ไม่เสมอไปเดี๋ยวผมหาวิธีได้ครับครับแต่ว่าเรามาคุยกันนิดนึงเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ว่าทำไมคุณพิชัยมองว่ามันจะไปได้ยาว มีพื้นฐานจาก AEC นะครับ AEC นี่คือประชาคมอาเซียน2558เดี๋ยวเปิดเสรีเดี๋ยวเราจะเห็นกันเต็มเลยนะฮะวันนั้นแรงงานที่เข้ามาหรือว่าใครต่อไปการลงทุนจะเติบโตก้าวกระโดดนะครับจากปัจจัยพื้นฐานของอสังหาริมทรัพย์นะจากทำเลที่จำกัดจากประชากรที่เพิ่มขึ้นอะไรต่างๆเนี่ยมันซัพพอร์ตอยู่ในระดับนึงอยู่แล้วว่าเทรนด์มันเป็นขาขึ้นในระยะยาวทุกครั้งที่มันตกลงถ้าเราซื้อของในทำเลดีนะมันก็จะกลับขึ้นในระยะยาวเสมอถึงแม้มันตกในบางช่วงก็ตามถึงรอบอสังหาริมทรัพย์แล้วเหรอ2เราไม่มองอย่างนั้น140เราไม่มองอย่างนั้นนะเราไม่ได้ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพื่อหวังส่วนต่างเพื่อซื้อถูกขายแพงนะผมไม่ศรัทธาในลอจิกนั้นนะผมถือว่าเราลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพื่อเราจะสร้างธุรกิจได้แคชโฟลว์ในธุรกิจและได้ราคาเพิ่มของอสังหาริมทรัพย์เป็นผลพลอยได้ผมมองอย่างนั้นสิ่งที่จะทำให้เรามั่นคงจริงในโลกนี้ไม่ใช่การซื้อถูกขายแพงแต่คือบิสเนสหรือแคชโฟลว์ต่างหาก
เราต้องเรียนรู้ที่จะได้ความมั่นคงในชีวิตความสุขในชีวิตจากสิ่งนี้และเอาส่วนต่างราคาที่เราจะได้เป็นผลพลอยได้นะคะอีกอย่างนึงที่สำคัญมากที่คนละเลยนะว่าการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ง่ายกว่าการลงทุนในหุ้นให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าเพราะว่ามันไม่ผันผวนผมใช้คำว่ามันไม่ผันผวนสภาพคล่องมันต่ำกว่าหุ้นถูกต้องหุ้นสภาพคล่องมันสูงมากมันผันผวนอะไรที่ผันผวนน่ะมันเกิดอารมณ์ความรู้สึกถูกไหมทำให้เราพลาดได้ทำให้เราคงไม่เป็นจิตวิทยากันจริงๆถูกที่เขาใช้คำว่าอารมณ์มาปัญญาหายไงถูกไหมและเวลาที่เราลงทุนในตลาดหุ้นเราต้องดีลกับอารมณ์เยอะมากเพราะมันขึ้นลงแล้วเราต้องมานั่งปรับอารมณ์ตัวเองให้มีสติอยู่กับราคาอยู่กับความเป็นจริงอยู่กับข้อเท็จจริงมันยากไงท้ายที่สุดเราไปอยู่กับอะไรที่มันนิ่งนะก็คืออสังหาริมทรัพย์มันไม่มีอารมณ์มารบกวนทำให้การตัดสินใจมันง่ายกว่ามันถูกต้องกว่ามันง่ายกว่าการลงทุนและจะทำกำไรจากตลาดหุ้นเยอะสังเกตดูนะคนรวยจากธุรกิจในโลกนี้เยอะแยะไปหมดเลยนับไม่หวาดไม่ไหวคนรวยจากหุ้นกี่คนผมไม่รู้วอลเลย์บอลเฟดไม่กี่คนไงนับน้อยอ่ะถูกไหมฮะเรโชมันผิดกันเยอะนะของคนที่รวยจากหุ้นกับรวยจากอสังหาริมทรัพย์นี่ก็สะท้อนบางอย่างว่าความยากง่ายมันย่อมผิดกันแล้วทำไมเรามาไม่ใช้คำว่าเสียเวลาใช้คำว่าให้เวลาให้เวลากับหุ้นมากเกินไปกับสิ่งที่มันยากเกินไปกับสิ่งที่มันกระทบกระเทือนอารมณ์เรามากเกินไปกับสิ่งที่มันทำให้เราขาดสมาธิหรือเหตุผลในการที่จะตัดสินใจมากเกินไปอสังหาริมทรัพย์จะเป็นตามเศรษฐศาสตร์ของเศรษฐศาสตร์จริงๆง่ายกว่าไม่ใช่เศรษฐศาสตร์แห่งความจริงของหุ้นใช่ไหมจะต่างกันอันนั้นจะขึ้นอยู่กับอารมณ์กับเราไม่ต้องมาใช้ระบบผลประโยชน์ด้วยไงครับเป็นเหตุเป็นผลตรงไปตรงมาง่ายกว่าเยอะคือถ้าลงทุนอสังหาริมทรัพย์ก็ต้องเอาเรื่องของอ่านหนังสือเหตุผลจริงๆถูกต้องไม่ใช่เรื่องของทฤษฎีผลประโยชน์อันนั้นใช้กับตลาดหุ้นทฤษฎีผลประโยชน์แยกกันใช้กับตลาดหุ้นอสังหาริมทรัพย์ก็คือใช้ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ธรรมดาเนี่ยแหละอ่านหนังสือของคนที่ประสบความสำเร็จในโลกนี้นั่นแหละคนถึงประสบความสำเร็จอสังหาริมทรัพย์เยอะกว่าหุ้นนั่นเองเพราะมันง่ายกว่าเอาละครับวันนี้ก็ได้คุยกับคุณวิชัยอย่างชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องราวของทั้งทองนะครับหุ้นก็บอกว่าน่าลงทุนนะแต่รอก่อนครับรอก่อนนะครับรวมไปถึงอสังหาริมทรัพย์ที่เรามาเปิดไว้ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็อาจจะเชิญคุณวิชัยมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของอสังหาริมทรัพย์กันเยอะๆเพราะว่าบอกว่าทฤษฎีผลประโยชน์ถ้าดอลลาร์เนี่ยค่าเงินบาทเทียบกับดอลลาร์เนี่ยไม่ถึง35บาทคุณวิชัยบอกว่าไม่ออกไม่พูดเรื่องนี้เอาละวันนี้ขอบคุณมากครับคุณวิชัยครับคุณผู้ชมครับเนี่ยแหละครับคือทิศทางราคาทองคำนะครับที่เราเอามาต่อกันวันนี้นะครับเห็นว่ามันบูมครับซึ่งผมอยากจะให้คุณผู้ชมฉุดคิดตามคุณพิชัยนะครับเหรียญฮะมันมี2ด้านเหมือนกันมันมีทั้งด้านบวกแล้วก็ด้านลบก็คล้ายกันครับทองวันนี้นะครับหลายคนอาจจะบอกว่ายังน่าสนใจที่จะลงทุนมีโอกาสทำนิวไฮใหม่นะครับแต่ผมก็ต้องเอาด้านนี้มาเตือนให้คุณผู้ชมดูเหมือนกันครับเพราะว่าทองคุณพิชัยก็บอกว่ามันก็ขึ้นอยู่กับผลประโยชน์เหมือนกันครับเอาละครับถอดรหัสเซียนนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ